และตอนนี้ก็อยู่กับอีกค่ายหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ผมหลงรักมากๆเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือขี่รุ่นนี้เลยครับกับคาวาซากินะครับตอนนี้อยู่กับผู้บริหารของคาวาซากินะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปีนี้คาวาซากิมาเหมือนเดิมเลยก็คือว่าแบ่งเป็นโซนๆแต่ต้องบอกว่ามีรถใหม่ๆมาด้วยก็สำหรับคาวาซากิปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยแบ่งออกมาเป็น4โซนด้วยกันนะครับก็จะเป็นโซนสไตล์สปอร์ตนะครับโซนสปายแซดนะครับนักเก็ตนะครับแล้วโซนสไตล์วอร์ซิตหรือแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโซนเรโทรที่เรายืนอยู่ในตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามองดีๆแล้วในส่วนของเรโทรเนี่ยมีตัวใหม่ๆโผล่เข้ามาอยู่ที่ตามด้วยครับก็คือด้านขวามือของผมนะครับก็คือเป็น W800 ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปเมื่อ Motor Expo ครั้งที่ผ่านมานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเรามี2สีนะครับก็คือสี Blue Ocean คือสีน้ำเงินแล้วก็คือสี Back Harmony สำหรับด้านหลังผมมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งในสไตล์เรโทรนอกจากนั้นก็ยังเห็นตระกูลของ Z ที่มากันครบสีแล้วก็ตระกูล Versys ก็สวยครับก็สำหรับรถในตระกูล Z เนี่ยผมก็ขอแนะนำในตัว Z1000R นะครับซึ่ง Z1000R เนี่ยมาด้วยเบรก Brembo ที่เป็นตัวเดียวกับ H2R แล้วก็โชคหลังไปโชคเออร์ริงที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และง่ายในการควบคุมนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2 4สุดยอดเนี่ยบรรจุลงไปในตัว Z1000R เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนอีกโซนนึงก็จะเป็นโซน Versys Any Road Any Time ตามสไตล์คอนเซ็ปต์นะครับเรามีตัวใหม่ก็คือตัว Versys X300 สุดยอดมากครับผมเรามีการออกแบบพัฒนาออกมาเป็น2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น City แล้วก็รุ่น Tourer สำหรับรุ่น City นะครับให้การขับขี่ที่คล่องตัวสไตล์ในเมืองนะครับแล้วก็สำหรับรุ่น Tourer เนี่ยเรามีพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งมาเรียบร้อยเลยนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่หลงไหลในความเป็น Adventure หรือ Touring Adventure ไม่ควรพลาดครับชอบโซนไหนก็เลือกโซนนั้นได้นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆที่คาวาซากิจะจัดให้ด้วยนะครับสำหรับตัว Versys X300 นะครับเราเองเนี่ยเราก็มีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็มีคิวเวอร์เชอร์ 8,000 บาทเหรอครับผมตัว300ให้เลยเหรอให้เลยครับให้เลยครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีไม่เคยมีครับผมโหน่าซื้อมากเลยเอาไว้ว่าใครที่เป็นสาวกของคาวาซากินะครับอย่าลืมนะครับกับบุ๊คคาวาซากิอยู่บริเวณด้านหลังสุดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณบ็อกซ่ามากนะครับครับผมอยู่ที่ค่ายที่ผมชื่นชอบอีก1ค่ายนะครับกับค่ายที่ชื่อว่า Triumph และตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารของ Triumph แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ Triumph จัดหนักจัดเต็มกับรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกนั่นคือรุ่นอะไรครับครับก็คือตัว New Street Triple RS ของเรานะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกเลยที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ความแตกต่างที่มันเป็นสตรีททริปเปิลแต่มันมีตัว OR อะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรโอเคก็นิดนึงย้อนนิดนึงนะครับหลายท่านคงรู้จักสตรีททริปเปิลอยู่แล้วนะครับที่เคยถูกรีวิวเป็น King of Mid Class Naked อะไรก็ว่าไปนะครับแต่รอบนี้กลับมาเจ๋งยิ่งกว่าเดิมนะครับเริ่มจากตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับตัวเก่าเป็น675นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์765cc แต่เป็นการ develop หรือพัฒนามาจาก Super Sport Daytona ของเราซึ่งแรงอยู่แล้วด้วยแรงอยู่แล้วครับจากตัวซุปเปอร์สปอร์ตตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น765cc ครับผมนะครับก็ทำให้แรงม้านะครับมีสูงสุดถึง123แรงม้าโอ้โหนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมด้วยทั้งคันเบากว่าเดิมด้วยใช่ครับเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีอีกตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์ชุดใหม่นะครับ6เกียร์เป็น New Gearbox ที่ถูกดีไซน์มาเข้ากับเครื่อง765ตัวนี้เลยคือขี่สนุกมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือสวยมากขึ้นด้วยสวยมากขึ้นครับราคาโดนใจมั้ยโดนแน่นอนครับราคาของเราเปิดตัวไปแล้วนะครับอยู่ที่ 530,000 บาทเท่านั้นครับ 530,000 ซื้อ Triumph ตัวแรงๆได้อีก1คันสำหรับตัวที่ต้องบอกว่าเป็น Middle Class ที่เป็น Naked สุดยอดใช่ครับแต่ยังไม่ใช่มีแค่นี้ยังมีตัวอื่นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับของเราก็จะมีในส่วนของตัว Classic ที่ท่านทราบอยู่แล้วเนาะก็มีโปรโมชั่นนะครับครับก็คือจะเป็นดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษในงานนี้นะครับเนื่องจากตั้งเริ่มตั้งแต่ 2.99 เท่านั้นนะครับถ้าสนใจลองเชิญเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับและที่เหนือไปกว่านั้นคือของตัวกลุ่มไทเกอร์นะครับตอนนี้นะครับเราจะมีดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 2.99 นะครับแล้วก็ฟรีพรบ.จดทะเบียนประกันภัยชั้น1นะครับของตัว XCX และ XRX
นอกจากนั้นเรายังมี Accessory Adventure Pack อีกXRX Jack Adventure Pack นะครับมูลค่า 59,000 บาทให้มาเลยเหรอครับ XCX นะครับมูลค่า 62,000 บาท Adventure Pack มาให้โอ้แม่เจ้าคือตอนนี้กลายเป็นว่า Tiger จัดหนักมากจัดหนักครับจัดหนักจัดเต็มครับเต็มที่สุดยอดมากเลยครับนอกจากตัวรถของเราแล้วเราก็มีในส่วนของพรีเมียมไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสวยมีสไตล์นะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับเชิญที่บูธนี้ซึ่งมีส่วนลดสูงสุดถึง 20% เฉพาะที่ในงานนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะมอเตอร์โชว์นะครับวันที่9เมษายนหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ขอบคุณมากที่วันนี้ให้เราได้มายืนข้างๆสาวสวยด้วยรถสวยๆด้วยของไทรอัมนะครับขอบคุณมากครับครับพี่ตอนครับและตอนนี้ครับอยู่ที่บูธ ที่ต้องบอกว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิ่งยิ่งเพราะว่าใหญ่จริงๆนะครับกับบูธของยามาฮ่าและตอนนี้อยู่กับผู้บริหารที่ใหญ่ยิ่งยิ่งก็คือพี่บีของผมสวัสดีครับพี่บีครับหมายถึงตัวใหญ่ใช่ป่ะฮะใช่ยิ่งใหญ่นะก็สดใสครับพี่บีครับขอบคุณครับปีนี้เหมือนเดิมเลยยามาฮ่ามีอะไรมาให้คนดูได้ตกใจกันเยอะมากเลยปีนี้รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนใช่ปีนี้คอนเซ็ปต์บูธก็คือ Beyond the Limits เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เปิดเรียกว่าเปิดหมดหน้าตักเลยละกันแล้วแบ่งบูธออกเป็น2โซนนะคะโซนสีดำก็คือ Black Prism Black Prism จะเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมประกอบด้วย3มุมมุมที่1นี่ก็คือ R Series ครับผมเราก็เปิด R 6ใหม่ R 15ใหม่มุมที่2ก็คือมุม MT เราก็เปิด MT 09ใหม่ภายในบูธครับมุมที่3 Max Series เราก็เปิด T Max ใหม่ซึ่งหล่อสุดๆชิปวินชิลปรับไฟฟ้าใช่โอ้โหรับไม่ได้อะรับไม่ได้จองแล้วพี่รับไม่ได้แต่ผมรับได้ผมจองเรียบร้อยแล้วแล้วพูดถึงตอนนี้ที่เห็นเนี่ยโซนด้านซ้ายเนี่ยแบล็คแล้วยังมีไวท์อีกด้วยไวท์ไวท์นี่คือไวท์คิวบิกคําว่าคิวบิกเนี่ยมันมาจากรถที่เราลอนช์เป็นครั้งแรกในโลกที่นี่เซิร์ชเลยในเว็บไซต์จะไม่มีเลยเพราะว่าครั้งนี้เค้าถือว่าเป็นความลับระดับโลกตัวนี้เป็นรถออโตเมติกแต่เรียกว่าเกินออโตเมติกไปเยอะเราจะเรียกมันว่าเป็นรถดิจิตอลแมติกเลย มันล้ำไปอีกเยอะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลตั้งแต่ไฟหน้าจดไฟท้ายฟังก์ชันทั้งหมดทุกอย่างตอบสนองสำหรับโลกดิจิตอลยุคใหม่อย่างแท้จริงกลุ่มที่เราโฟกัสว่าจะเป็นทาร์เก็ตหลักของเราอะนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคนที่ชอบแกดเจ็ตเราก็เลยโฟกัสทาร์เก็ตนี้ว่าเป็นแกดเจสเตอร์โดยที่ตัวแทนของกลุ่มแกดเจสเตอร์เนี่ยก็คือ6คนเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำทางความคิดของเด็กวัยรุ่นเลยก็แล้วกันคุณเจเจนะคะคุณกัปตันนะคะแล้วก็มีน้อง WJ มาอันนี้ก็ยอด follow หลายล้านเลยซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มี DJ Bass เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ฝีปากกล้าแล้วก็มีน้องอาจเป็นช่างภาพเด็กวัยรุ่นที่เดี๋ยวนี้เขาจะมีกิมมิกในการถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลง IG ครับผมแล้วก็แบมแบมนะคะเด็กไทยที่อยู่ในวง God 7ซึ่งทั้ง6คนเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเซเลบขั้นเทพเลยนะคะครับผมในเรื่องของตัวโปรโมชั่นก็ยังคงมีมากมายเหมือนเดิมมากมายเหมือนเดิมคือเรียกว่าไล่มาไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกรุ่นทุกคันเนี่ยคุยได้หมดเลยเราสเปเชียลอยู่แล้วส่วนไอ้ที่กิจกรรมอยากจะคุยถึงกิจกรรมของ Cubix นะคะคือกิจกรรม Cubix เนี่ยมันจะมี6เซเลบของเราอยู่วันที่5เมษายนครับพี่เขาจะมาเจอกันถ้าแฟนคลับท่านใดหรือลูกค้าท่านใดอยากจะเป็น1ใน100ผู้โชคดีที่จะได้ร่วม Meet and Greet กับ6ศิลปินของเรานะคะก็ต้องติดตามกติกานะคะทาง Yamaha Society นะคะ Facebook หรือว่าเป็น Cubix Society ที่เป็น Facebook หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ Yamaha ก็ได้ค่ะจ้ะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับมาที่บูธ Yamaha นอกจากรถแล้วยังมีเซเลบต่างๆของ Yamaha เยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณพี่บีมากๆเลยนะครับพี่บีครับขอบคุณที่เป็นลูกค้าทีแม็กคนแรกของเราขอบคุณมากครับพี่ครับบริเวณของบูธ Honda ที่ต้องบอกว่าในปีนี้นี่ Honda จัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วครับและผมก็อยู่กับทางผู้บริหารของทาง Honda แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เห็นแล้วตกใจมากเลยว่า Honda มาแบบชุดใหญ่มากครับในปีนี้ครับวันนี้เรามีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ Honda เองชอบท้าทายเทรนด์ใหม่ๆนะครับอยากให้ยูสเซอร์มีประสบการณ์ใหม่ๆเราพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของช็อปของเราเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นเลยก็คือว่าตระกูลรถเล็กก็มีการเอาตัวใหม่มาครับวันนี้เนี่ยเราถือโอกาสเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นรถกลุ่ม AT ที่ขายดีที่สุดในบ้านเราคือรถคูเปียวันนี้เนี่ยถือว่าครบรอบประมาณสัก5ปีแล้วนะครับเราเลยถือโอกาสเปลี่ยนโฉมนะครับปรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์แล้วก็ใส่เรื่องของไฟ LED เข้าไปมีระบบเรื่องของการชาร์จ AC socket ชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับมีโหมดของการขับขี่ที่ขับขี่ได้อย่างประหยัดตัวนี้ประหยัดมากเลยนะครับรุ่นใหม่นี้อยู่ที่ 62.5 กิโลต่อลิตรประหยัดมากครับประหยัดมากเลยครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ยังไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ครับใช่ครับนอกเหนือจากที่เป็นตัวเล็กแล้วยังเห็นว่าแอบมีตัวใหญ่เข้ามาเปิดด้วยครับในส่วนของ Big Bike เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็เปิดตัว CBR 1000นะครับไปแล้วเนี่ย Nikki Hayden นักแข่งระดับโลกก็มาเปิดให้วันนี้ก็ถือโอกาสมาโชว์แล้วก็ CBR 650รถที่ขายที่สุดนะครับในกลุ่มบิ๊กไบค์ในบ้านเราครับตัวนี้เราก็ปรับโฉมใหม่ก็มาโชว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเป็นครั้งแรกครับที่เราโชว์รถตัวใหม่เลยนะครับเป็นรถสปิกสกูตเตอร์นะครับเป็นบิ๊ก AT ซึ่งแต่ไม่ใช่เป็นสไตล์ของสกูตเตอร์มาในสไตล์ของรถวิบากชื่อว่า XADV เป็นแนวแอดเวนเจอร์นะครับขึ้นใหม่มากในแคตตากรีนี้ในระดับโลกด้วยซ้ำครับถูกต้องครับเพราะว่าเพิ่งจะเห็นเปิดตัวในต่างประเทศแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่ครับผมราคาก็คือตอนนี้เริ่มเปิดตัวหรือยังครับก็สามารถจองได้แล้วครับอยู่ที่ประมาณ 400,000 10,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็จองในวันนี้เนี่ยทุกรุ่นเลยเรามีแคมเปญพิเศษนะครับอยากให้ท่านที่สนใจเนี่ยมาแวะเวียนนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเรามีโปรโมชั่นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกกันมาเนี่ยนะครับยังมีตัวอื่นๆตัวเจ็บๆเช่น CVR 500 CV500X อะไรอย่างนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆใช่ครับมีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งถือว่าปีหนึ่งนะครับสักครั้งหนึ่งในครั้งใหญ่ครั้งเนี้ยเราก็อยากจะจัดแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้านะครับนั้นนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับใครที่สนใจ Honda นะครับมาในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของตัวรถให้มานั่งคล่อมได้ในเรื่องของราคาโปรโมชั่นให้มาจับจองกันได้ถูกต้องนะครับครับผมครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับบูธของดูคาติครับกับผู้บริหารสุดหล่อผมครับคุณก้องครับก้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอนครับวันนี้เห็นได้ข่าวว่ามีการเปิดตัวรถเยอะมากอีกแล้วปีนี้เปิดเยอะจริงๆครับทุกปีเราปีนี้เรา4รุ่นเลยนะครับ4รุ่นเลยเหรอครับใช่ครับประกอบไปด้วยรุ่นไหนบ้างก็จะมีมอติ950นะครับที่อยู่ข้างหลังเรานี้คันนี้เลยคันนี้นะครับแล้วก็มีซุปเปอร์สปอร์ตนะครับที่เราเปิดไปแล้วก็สแกรมเบอร์อีก2คันคือเดสเซอร์เลสแล้วก็คาเฟ่เวนเซอร์เอาพูดเป็นรุ่นดีกว่าอย่างเจ้าตัวมัลติสตาร่าตัวนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนครับมันมาใหม่พร้อมกับเครื่องรหัสใหม่950ใช่ครับผลตอบรับจากเมืองนอกพูดถึงเมืองนอกกับพวกเมืองไทยเนี่ยกำลังจะขายอยู่ครับเมืองนอกเขาว่าอย่างไรบ้างผลตอบรับดีมากครับเพราะว่าคนเนี่ยอยากได้รถทัวริ่งที่มันมีน้ำหนักเบามานานแล้วรอคอยมานานแล้วคือบางคนเนี่ยเขาอยากใช้รถทัวริ่งทุกวันนะขี่ไปทำงานตัว1,200ที่เรามีบางทีมันก็ใหญ่ไปนะฮะเพราะงั้นคันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหลายคนมากครับแล้วก็ด้วยราคาที่มันก็จับต้องได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นราคาอยู่เริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นนะครับที่ 619,900 แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าของดูคาติจะมีส่วนลดให้พิเศษเหลือ 599,900 ครับลดลงไปอีกใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้จองปั๊บก็น่าจะเตรียมตัวขี่ได้เลยใช่ครับเห็นเมื่อกี้นี้บอกว่ามีตัวซุปเปอร์สปอร์ตด้วยประกอบไปด้วยตัวไหนครับก็ซุปเปอร์สปอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวโมเดลใหม่ของเรานะครับที่ดูคติเอากลับมาทำใหม่เป็นการเอารถซุปเปอร์ไบค์เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดครับให้สามารถขับขี่ได้ทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ซุปเปอร์สปอร์ตเอสเนี่ยผมต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับคอมโพเนนต์ที่เรียกว่าเทพมากครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าหลังจากโอเลนส์นะครับระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์ที่มีทั้งเกียร์ขึ้นและลงไม่ต้องใช้คลัตช์เลยนะคือใส่มาให้หมดเลยใส่มาให้หมดเลยครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่เปิดราคาเพราะว่าเราจะเปิดราคาอย่างเป็นทางการช่วงกลางปีนี้อ๋อ
แต่ก็คือว่ามีขายแน่นอนมีขายแน่นอนครับแล้วก็ตัวที่คือฮาอีกตัวนึงที่เมื่อกี้นี้เห็นอยู่โฆษณาแบบเจ๋งๆเลยก็คือ Scrambler ใช่ครับตัว Scrambler เนี่ยเราเปิดตัว2รุ่นนะครับเป็นสมาชิกน้องใหม่คันแรกเนี่ยเป็น Cafe Racer Cafe Racer เนี่ยออกแบบสำหรับคนที่อาจจะชอบรถ Scrambler ให้มันสปอร์ตหน่อยครับนะครับแล้วก็อยากได้แบบคือชอบแต่งตัวย้อนยุควินเทจแบบยุค60อะไรเงี้ยก็จะเป็น Cafe Racer อันนี้คือเป็น Cafe Racer จากโรงงานเลยใช่ไหมครับโรงงานเลยครับแล้วก็ทำขึ้นใหม่หลายอย่างมากไม่ใช่แค่ทำสีอย่างเดียวคันต่อไปเนี่ยเป็น Desert Slate ครับ Desert Slate นี่น่าสนใจมากครับเพราะว่า Scrambler เนี่ยคือจริงๆเรื่องคำว่า Scrambler เป็นรถที่ควรจะต้องวิบากได้ใช่ใช่แต่เราก็อยากจะทำรถให้มันวิบากขึ้นอีกขั้นนึงคือไปกระโดดเนินเป็นลุยอะไรได้ฮะ Scrambler โดดเนินได้ด้วยเพราะงั้นคันนี้เนี่ยเฟรมเนี่ยเราทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นสวิงงานถูกทำขึ้นใหม่แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีช่วงยุบตัวมากขึ้นครับก็คนไปเทสกันก็เรียกว่าลุยจริงๆรถ Enduro เลยลุยได้จริงใช่ครับเหมาะสำหรับคนที่อาจจะอยากได้รถ Enduro ครับแต่ไม่อยากแต่งตัวเป็นพวกเทคนิคอ่ะอยากแต่งตัวสบายๆอย่างเกียร์ชิลๆได้โดดได้จ้ะลุยได้จริงทั้ง2ตัวที่เปิดใหม่ราคาเริ่มต้นที่ 449,900 ก็ไม่ได้แพงกว่าเดิมเท่าไหร่ใช่ครับโปรโมชั่นที่จะมีให้กับทางลูกค้าปกติที่รักหลงไหลแบรนด์นี้เลยจะมีเท่าไหร่ครับโปรโมชั่นตอนนี้ต้องบอกว่าต้องรีบตัดสินใจนิดนึงครับเพราะว่าราคาเปิดตัวอย่าง Monster Energy จะสิ้นสุดที่30เมษายนเพราะงั้นรีบตัดสินใจหน่อยสำหรับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยรีบเข้ามาดูในงานนะครับครับผมพูดคุยกับเซลล์ได้เพราะว่างานนี้เราจัดเต็มจริงๆเลยครับจะมาหาที่บูธปกติตรงนี้เนี่ยมาตรงไหนครับก็อยู่ใน Impact นะครับ Challenger Hall ครับเดินไปได้เลยครับเราอยู่ในโซนมอเตอร์ไซค์นะครับก็แวดล้อมไปด้วยเพื่อนๆหลากหลายแบรนด์นะครับก็พูดง่ายคือโลโก้ดูกติหลาเลยสีแดงขาวๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณก้องมากๆนะครับสวัสดีครับครับผมอยู่ที่บูธของรถที่ชื่อว่า GBX ซึ่งต้องบอกว่ามาทุกปีและแต่ละปีที่มาเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการนะครับโดยเฉพาะในปีนี้มีตัวใหม่ๆมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังจากปากของผู้บริหารแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับปีนี้เห็นบอกว่ามีเจ๋งๆเด็ดๆมาหลายๆตัวเลยจริงหรือเปล่าครับครับปีนี้เราในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราโชว์ทั้งหมด3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็มีในส่วนของรถมินิไบค์นะครับมินิไบค์เราจะมาโชว์ทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือมีเดมอน125ครับมีเดมอน150TN นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเดมอน X นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเดมอน X เป็นยังไงผมไม่เคยเห็นเลยครับเดมอน X นะครับต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์โมเดลนะครับที่เราทำตั้งแต่เมื่อมอเตอร์โชว์ปีที่ผ่านมานะครับจนมาถึง1ปีที่ผ่านมามีลูกค้าสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเราก็เลยพัฒนา Demon X เนี่ยเข้าสู่สายการผลิตนะครับก็รุ่นด้านหลังผมนี่แหละครับ Demon X 125นะครับก็คือด้านหลังเลยเพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยถูกต้องครับแล้วทีนี้ถามนิดนึงครับพร้อมเปิดตัวแล้วพร้อมจำหน่ายไหม Demon X นะครับก็จะเข้าสู่สายพานการผลิตประมาณเดือน7นะครับราคาราคาคงไม่หนีจากเดิมมากนะครับเพราะจริงๆ Demon X ก็คือพื้นฐานโครงสร้างเดิมของ Demon 125นะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มproduct line up ขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากเมื่อกี้นี่ผมแอบเห็นว่าตอนช่วงของการเปิดตัวเห็นมีฝรั่งมา1คนท่านนั้นเป็นใครอะครับเป็นทีมดีไซน์และ development นะครับก็ร่วมงานกันมาค่อนข้างจะหลายปีนะครับมาช่วยกันออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ GPX ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะครับนอกจากนั้นก็คือตระกูลของ Regent ก็ยังคงมีมาโชว์เหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ยังมี Regent นะครับ200แล้วก็ Regent Gentleman นะครับครับแล้วก็จะมีรถแต่งในส่วนของ Regent Gentleman อีกมากมายนะครับก็คือรถที่แบบว่าแต่งคัสตอมมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนได้มาดูว่าแนวทางเป็นอย่างไรถูกต้องครับครับเชิญนะครับเข้ามาร่วมงานบูธมอเตอร์โชว์ของ GPX นะครับบูธของ GPX อยู่ง่ายๆเลยครับอยู่ตรงริมๆเลยถูกไหมครับใช่ครับใครสนใจ GPX นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามีตัวใหม่ๆเด็ดๆมารวมถึงตัวที่แบบว่าเพิ่งจะเปิดตัวมาครั้งแรกในครั้งนี้เลยสำหรับมอเตอร์โชว์ครับก็ขอบคุณทาง GPX อย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
หลังจากที่เดินชมมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วนะครับตอนนี้ครับแวะมาอีกที่บูธนึงนะครับก็คือบูธของทาง Alpine Star ต้องบอกว่าของเขาดีจริงครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณน็อต Alpine Star แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าตอนนี้ Alpine Star มีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยใช่ครับผมตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่คือ Tech Air Tech Air ก็คือเสื้อถุงลมนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ครับผมที่เป็นการแข่งขันระดับโลกที่เขาใช้กันป่ะใช่ครับที่เราเห็นใน MotoGP ที่เขาเวลาล้มแล้วตัวระเบิดนะฮะใช่ตัวปองขึ้นมามีขายในไทยแล้วเหรอใช่ครับผมยังไม่มาขายแล้วเรามาโชว์งานนี้อ๋อแสดงว่าเรื่องของที่เป็น MotoGP ที่บอกว่าจับต้องลำบากเอาพายเอาเข้ามาแล้วถูกต้องครับผมเจ๋งอ่ะตัวไหนตัวไหนก็คือนี่เลยครับข้างในจะเป็นอย่างนี้ถุงลมนิรภัยแบบนี้เลยอ่ะฮะใช่ครับผมก็คือใส่เสื้อใส่คู่กับเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าชุดแข่งที่รองรับระบบนี้ครับนั่นหมายความว่ามันอยู่ข้างในแล้วก็ใส่เสื้ออีกทีนึงทับลงไปถูกต้องครับจริงๆแล้วอยากเห็นภาพเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยดูแค่อย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าการที่จะใส่แล้วให้มันป่องๆขึ้นมาเนี่ยมันทำยังไงสามารถสาธิตได้ไหมครับได้ครับผมเรามีตัวเดโมมาให้ดูครับผมว่าทำงานยังไงอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคครับผมเป็นยังไงครับนายแบบเชิญครับโอ้นายแบบมาแล้วโอ้มีนายแบบด้วยนะนี่ก็คือเสื้อกาธรรมดาครับผมใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามีระบบเทคแอร์อยู่ข้างในถูกต้องครับสาธิตให้ดูหน่อยไหมครับต้องล้มไหมต้องล้มต้องฟังอะไรไหมเราจะให้สัญญาณแล้วกันโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยทำได้ไงอ่ะก็คืออันนี้เฮ้ยทำได้ไงอ่ะพองลมแต่มันจะช้ากว่าของจริงเท่านั้นเองครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตามาจะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อก็คือการกระแทกใช่ครับทันทีเลยข้อดีของมันคือมันจะป้องกันลำตัวด้านบนทั้งหมดเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวตอนนี้ที่ป้องกันได้เยอะขนาดนี้ครับโอ้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันทำงานจริงๆเนี่ยเวลาที่เรากริ้งหรือเราคว่ำปั๊บเช็คแอร์ทำงานเลยบอกเลยก็คือเซ็นเซอร์มันจะจับได้ว่ามันผิดปกติแล้วจะเกิดอุบัติเหตุมันก็ทำงานเลยและการทำงานมันไวกว่าเรากระพริบตาซะอีกก็คือแบบอารมณ์แบบ ABS แบบนั้นเลยแบบเซลวิครับราคามีมายังราคาตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผยครับผมแต่มีขายแน่นอนมีขายแน่นอนเดือนเมย์ครับเมย์จูนจุลายโอเคตกภาษาอังกฤษก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยมีขายแน่นอนใครที่อยากจะไปดูได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมที่บูธอัลไพน์สตาร์เชิญชมแล้วก็ลองใส่ได้ของจริงนะครับเจ๋งมากเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีสำหรับคนที่เป็นไบค์เกอร์ตัวจริงนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถจะตอบราคาได้อยากจะรู้ราคามาที่บูธอัลไพน์สตาร์แล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับต่อเนื่องมาที่บูธของ Vespa ครับรถยนต์นิยมของวัยรุ่นชิคๆสมัยนี้นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสอบถามนิดนึงครับ Vespa วันนี้มาแรงมากเลยเห็นบอกว่ามีไฮไลท์เจ๋งๆที่น่าจะโดนใจคนชาวไทยมากๆเลยมีอะไรบ้างครับก็จะมี Vespa รุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็น Vespa S125 iGate นะครับครับผมแล้วก็ Vespa LX 125 iGate เหมือนกันใช่ครับจะปรับไอตัวเครื่องยนต์ใหม่ iGate เนี่ยฮะ iGate เพิ่งเคยได้ยินมันเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วไอ้เกตก่อนหน้านี้ครับมันจะมีใช้กับตัวรุ่นพรีมาเวล่าแล้วก็ตัวสปินไปแล้วครับทีเนี้ยเขายกตัวเครื่องยนต์เนี้ยเข้ามาใส่ตัว S กับ LX ใช่ครับเครื่องยนต์มันจะนิ่งขึ้นแล้วก็สมรรถนะดีขึ้นครับพูดง่ายก็คือว่าเป็นโฉมเก่าแต่ว่ามีเครื่องใหม่เข้ามาทำให้ประสิทธิภาพของเขาดีขึ้นใช่ครับแล้วก็มีปรับรูปลักษณ์นิดนึงในตัวกระจังหน้าเนี่ยครับให้ดูทันสมัยมากขึ้นอ๋อแอบสอดแทรกในเรื่องของรายละเอียดดีเทลด้วยใช่ครับน่าสนใจราคาโดนใจไหมครับราคาโดนใจครับยังไงครับสตาร์ทอยู่ที่799 79,900 บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าถูกนะใช่ครับเครื่อง125ราคา125ตีกลมๆ 80,000 แล้วกันใช่ครับได้เร็วมั้ยรถได้เร็วครับได้เร็วเลยได้ครับจองภายในงานนอกจากนี้ตัวท็อปๆอย่างขออนุญาตนิดนึงเห็นตัวเด่นๆที่มันตัวเงาๆนั้นชื่อของเขาชื่อว่าอะไรครับเรียกยากนิดนึง Vespa Electrica ครับ Electricaราคาครับตัวนั้นจะเป็นคอนเซปต์อ๋อเป็นคอนเซปต์ก็ว่าอยู่ทำไมมันสวยขนาดนั้นซึ่งก็คือใครที่อยากจะมาดูตัวจริงๆนะครับมาชมกันได้ที่บูธของทาง Vespa บูธของเราก็ยังคงเปิดอยู่ถึงวันที่9เลยใช่ครับโปรโมชั่นล่ะครับมีไหมโปรโมชั่นมีครับ
ดีไหมดีไหมต้องมาชมที่งานครับค่อนข้างเยอะฝากเอาไว้แล้วกันมีให้เลือกเยอะเอาไปว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยจิ๊บจิ๊บครับ79,900 บาทสำหรับเวสป้าใครสนใจเวสป้าดีๆต้องมาที่งานนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับน้องเขามีแฟนแล้วไม่เอาน้องเขามีแฟนแล้วนี่จริงๆเลยงองแงฮะงองแงผมไม่เคยครั้งที่แล้วที่เรามาทำด้วยกันผมมีความสุขมากคุณเราสองคนสบายปวดหัวอย่างนี้พอเห็นไฟหน้าจะไปจับไปลูบไปคลำเห็นกระโปรงเข้าไปคลำจับใหญ่เลยเห็นบรรทายที่ลูบใหญ่เลยพูดถึงรถนะครับรถพูดถึงรถนะครับคุณชอบอะไรที่สุดงานนี้ชอบมอเตอร์ไซค์สิชอบทุกเลยหรอมีโมเดลไหนที่บอกว่ามันเด่นที่สุดที่แบบคุณ G-Max DX จองแล้วคนแรกของไทยดียังไงก็มัน G-Max อ่ะมันขี่สบายเมียนั่งสบายมีเมียแล้วมีเมียแล้วรักก็เมียไม่เหมือนใครบางคนหรอกน่ะฟังไว้แท็กชอบอะไรงานนี้ที่สุดครับเอาตรงๆเลยนะลูกผู้ชายเลยนะติโกได้ดูรถบ้างไหมดูแล้วชอบอะไรที่สุดติมันต้องดีไอ้บ้าและนี่แหละครับคือความสุขของ Boxer Racing On Tour นะที่พาทุกคนมาดูกับ Bangkok International Motor Show 2017อยากให้ทุกคนมาดูนะครับเพราะนอกจากเพรตตี้แล้วนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยรถที่หลายคนเฝ้าที่จะรอดูรุ่นใหม่ๆอยู่มีดูให้หมดเลยจะถึงวันที่9เมษายนนี้เท่านั้นนะครับใช่ครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับใครที่สะดวกนะครับก็มาดูค่าเข้า100บาทบัตรฟรีก็มีเยอะแยะครับยังไงก็ฝากหนุ่มๆทั้งหลายนะครับผมถ้ามาที่นี่นะครับเตรียมกล้องให้เรียบร้อยนะครับผมเตรียมเมมให้เรียบร้อยนะครับผมมือถือนี่อย่าให้ขาดเลยนะครับถ่ายรถนั่นแหละครับครับก็คงต้องบอกว่าหวังว่าจะมีโอกาสเจอกันใหม่ในคราวหน้าถ้าไม่บ้าก็จ้างกันต่อกันละกันเรา3คนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับพี่บ๊ายบายน้องชายบ๊ายบายทัด